รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่องวัน31 Zen Entertainment ภูมิใจเสนอบริษัทหาไม่จำกัดจักรวาลแห่งใหม่ของตลกไทยแห่งยุคใครตั้งให้พวกมึงพวกเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบถ้าเป็นไก่ก็เปรียบเก่งในทางเชิงชนถ้าเป็นคนก็คือพวกกะเลวรากเขามองไปทางซ้ายมองไปทางขวาแล้วจึงตะโกนไปว่าครับสวัสดีพี่น้องประเทศไทยทุกๆท่านนะครับที่เรารักแล้วก็คิดถึงนะครับทุกวี่วันเลยนะฮะอยากจะมาเจอกับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับตั้งแต่ปีใหม่มาเลยนะก็มีแต่สิ่งร้ายๆเจออะไรกันมาเยอะแยะมากมายผมก็ขอให้ผ่านพ้นแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆนะฮะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับครับผมดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันด้วยนะครับทุกๆคนจากพวกเราทีมงานบริษัทฮาครับผมครับผมแต่ผมมีเรื่องราวดีๆจะมาฝากกับอาจารย์นะครับผมในเมื่อมีสิ่งไม่ดีแล้วมันก็ต้องมีสิ่งดีๆมาทดแทนถูกต้องครับอาจารย์อะไรครับนี่เลยครับผม อยากเฮงเปลี่ยนชีวิตนะครับต้องนี่เลยนะครับผมเทศกาลมหาเฮงจาก Dtac แจกทั้งทองคำรถกระบะทุกสัปดาห์ลูกค้า Dtac เติมเงินสมัครเข้าร่วมลุ้นรางวัลฟรีกดดอกจัน599สี่เหลี่ยมโทรออกหรือสมัครผ่าน Dtac แอปแจกใหญ่ขึ้นทุกสัปดาห์มูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทตั้งแต่วันที่20มีนาคมขยันพูดซะด้วยเป็นสภาคมคนเดียวกดชั่วโมงแล้วพูดอะไรนักหนาเนี่ย3วันนี้ไม่มีแขกรับเชิญปกติพ่อจะเอาละนี่วันนี้แขกรับเชิญเนี่ยมาแล้วเอามาแล้วพาเข้ามาเลยเรียกตัวยากมากเลยเอามาดิเยลโล่เยลโล่เยลโล่เออเยลโล่ไหนดาราดังไงเยลโล่ไงเฮ้ยจากอเมริกาป่ะใช่เยลโล่เยลโล่เยลโล่โอ้โหเยลโล่เฮ้ยเขาเปิดประตูให้ทางโน้นมึงเข้าทางไอ้นี่ทำไมอ่ะเยลโล่ไอ้หนูมันงงหายคอเหรอลูกใครวะเนี่ยใครอ่ะเย็นโลเฮ้ยเขามาทำความสะอาดฆ่าเชื้ออะไรเปล่านี่ใครส่งมาอุ้ยขอบคุณมากนะขอบคุณที่มาดูแลรายการให้เราด้วยนะครับบริษัทอะไรเนี่ยแสดงว่าแขกรับเชิญวันนี้ต้องสะอาดมากใช่ต้องอนามัยมากต้องมาเคลียร์ก่อนไม่รู้แก้ววายเขาฉีดไปไม่รู้โอ้ยีคนเล่นเลยใครเนี่ยรับเชิญไงเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โทลำไยสมดอนบุญนำพาไม่ใช่ไอ้แจ๊ดทำไมใส่ห่อหุ้มใส่ชุดอย่างนี้มาแล้วเออนี่มันคนละถุงยางเนี่ยฮะเออแล้วซื้อชุดอะไรหมดไอ้ผมใส่ก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหเนี่ยมึงมาแบบนี้เฉยเนี่ยเออมึงแต่งขนาดนี้ก็ไม่น่ามาหรอกนะผมก็พูดอย่างนั้นแหละอะไรในกล่องนี่มึงมาขายอะไรโอ้โหเจลล้างมือเขาบอกว่าแจงบอกว่าเวลาเข้าห้องน้ำอ่ะฉีดไอ้ที่น่ะฉีดประตูนี่กันของกันทั้งนั้นเลยนี่ว่าฉีดประตูเสร็จปุ๊บก็ไปฉีดชักโครกให้ถือไว้ตลอดแล้วก้อนฉีดไหมฮะก้อนฉีดแล้วก็กดลงไปสิโอ้โหมันยังเก็บไว้เรียบพักไงบ้าเหรอจะไปฉีด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 เสร็จปุ๊บว่าพอเสร็จปุ๊บว่าล้างมือล้างมือล้างมือเสร็จปุ๊บว่าเอานี้ใส่มือล้างอีกทีนึงเออเนี่ยอยู่มัน2เดือนเส้นวาสนากูหายหมดแล้วเนี่ยล้างแต่มือวันๆไม่ทำอะไรเลยโอ้น่าเบื่อมากพี่อ่ะผอมไปเยอะเลยเห็นไหมดูว่าผอมไหมเออดูไม่สร้อยพี่อ่ะผอมเยอะเห็นไหมตั้งแต่มีโควิดอ่ะก่อนใส่3บาท4บาทนะนี่ร้านทองปิดพี่ยังหาที่จำนำได้โอ้ยแต่นี่ให้ราคาดีดิไอ้ยี่ไปต่อคิวยังไม่ได้เงินสดเดี๋ยวโอนเข้าเดี๋ยวโอนเข้าเดี๋ยวโอนเข้าเขารู้จริงเลยเสื้อพี่อยู่ไหนเสื้อพี่ยังไม่ได้ที่พี่ไปประมูลหนูอ่ะคนมึงไม่ได้หรอกเออไม่ให้เรื่องอะไรอ่ะผมไลฟ์สดใช่ไหมผมไลฟ์สดปุ๊บผมประมูลเสื้อผมก็ไปบริจาคโรงพยาบาลถูกไหมแล้วนี่พี่ก็ทำอะไรอ่ะของพี่อ่ะของพี่ก็ไลฟ์สดแจกเงินให้กับอาชีพตลกอาชีพอิสระลิเกมึงไม่ใช่มูลนิธิจริงหรอกมึงอ่ะมึงไม่ได้แจกตลกจริงหรอกน้องน้องยังมาใส่ร้ายพี่ไม่ได้พี่แจกจริงๆไม่ทั่วถึงไม่ทั่วถึงไงกูส่งเยลโล่เชิญยิ้มไปกี่รอบแล้วมึงไม่เห็นโอนให้กูทีอ่ะกูส่งเบอร์มาทีมึงกี่รอบมึงอย่าทำหน้าเหลือดิกูถึงไม่ให้เสื้อมึงนี่ไงเอ้าดูเข้ามาตอนไหนโอ้โหกูเข้าไปไม่รู้กี่รอบกูกดมือกูงอแล้วโทรศัพท์อ่ะ
ฮัลโหลนะฮะน้องบิ๊กแจ็คเยลโล่เชิญยิ้มครับบัญชีนี้บัญชีนี้เดือดร้อนจริงๆครับ300แค่นี้มึงไม่อ่านกูอ่ะเดี๋ยวหนูแค่300มึงไปอ่านจันจวงแอแห่ไปอ่านอะไรอ่ะหวานเจี๊ยบเรียกยิ้มชื่อกูชัดจะตายมึงไม่เห็นอ่านน่ะคุณเน้นไปขนาดนี้ลำบากมากครับพี่ช่วยเหลือหน่อยครับหนูเดี๋ยวพี่เอาให้เดี๋ยวพี่เอาให้หนูอ่ะไม่เอากูไม่เอาแล้วบอกกูได้เงินแล้วก็ไม่เอายังไงก็ไม่เอามูลนิธิจอมปอมึงอ่ะโถแค่300มึงมานั่งทะเลาะกันเนี่ยไม่ใช่พี่หนุ่ยมันไม่ถูกต้องเดี๋ยวมึงไปเอากับนี่ไปเอากับพี่ตั๊กนู่นเขาห้างแรงใช่ป่ะไปเอาเงินกับพี่ตั๊กไอเวนอ๋อเลยเอาพี่ตั๊กก็ได้แต่มึงเป็นคนรักเมียผมรักเมียอยู่แล้วทุกวันนี้ก็อยู่กับเมียก็เนี่ยเอาของเมียติดมาเลยหลบกันเลยเขินไปเล่นละครวันนี้เย็นโลมารับเชิญด้วยตัวเองช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยนะคะช่วงหลานกิจกรรมหาตอนประธานที่เคราแพ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆท่านนะครับที่สละเวลาของท่านนะครับมาร่วมงานมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวในวันนี้เข้าหอได้ยังครับแต่เดี๋ยวก่อนนะตะบาทแป๊บนึงและที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้มีท่านผู้ใหญ่นะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะที่เดินทางมาร่วมอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวในวันนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแม่ของเจ้าสาวแล้วก็คุณพ่อของฝ่ายเจ้าบ่าวอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก่อนอื่นนั้นที่จะเข้าพิธีการนะครับผมจะขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานเจ้าของสถานที่สวนสาธารณะแห่งนี้นะครับคุณอาทิตย์มีมากขึ้นมากล่าวอะไรสักหน่อยครับครับครับใครครับเนี่ยจะซ้อมไหมซ้อมไหมเดี๋ยวสักครู่นะฮะพบกับวงวาเลนไทน์นะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเชิญท่านอาทิตย์มีมากครับเชิญครับครับผมสวัสดีครับครับผมผมก็ยินดีนะครับแล้วก็ดีใจกับคู่บ่าวสาวด้วยและวันนี้ก็ยินดีจะมอบนะครับดับเบิ้ลแซนด์วิชกระเป๋านะครับไส้ปูอัดนะครับแล้วก็ไส้แฮมมายองเนสนะครับไส้ปูอัดมายองเนสไส้แฮมมายองเนสแล้วก็อีกหลายๆรสนะครับอร่อยมากๆจริงๆครับเดี๋ยวมึงแฝงมาได้ยังไงที่เขาอุตส่าห์เดินทางมาเพื่อมอบให้กับคู่บ่าวสาวแล้วก็แขกผู้เกียรติในงานขอบคุณมากครับขอมอบให้เป็นสักขีพยานรักครับเป็นออเดิร์ฟนะฮะอิ่มรอพร้อมกันก่อนนะฮะก่อนที่หมูหันและแป๊ะซ่าจะลงก่อนอื่นนะฮะที่จะเชิญผู้ใหญ่แต่ละท่านขึ้นมานะครับเดี๋ยวขอถามเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวสักนิดหนึ่งนะฮะค่ะขอถามเจ้าสาวก่อนละกันไปตกหลุมรักเจ้าบ่าวยังไงครับเพื่อนนะคะบอกมาว่าผู้ชายคนนี้แทงเก่งนึงนะฟังเขานิดเจ้าสาวกำลังพูดความในใจกับเจ้าสาวจะทำเผลอเดี๋ยวท่านต้องขึ้นมากล่าวท่านต้องรู้ว่าไอ้เขาพูดอะไรไปบ้างนะครับผมใหม่ด้วยสีทามือคุณเอาสีทามือตกนะคะผ่านไปเยอะคุณขาหันข้าวเลยค่ะเดี๋ยวเพิ่งดื่มเยอะนั่งเอียงเลยเดี๋ยวท่านต้องขึ้นมากล่าวลิ้นพันนะไม่เอียงเลยหนูเนี่ยเขาแฉกเลยแฉกเลยแฉกแฉกแฉกเลยตัดเลยไม่เข็ดเป็นกล่าวอะไรนะเพื่อนเนี่ยบอกมาว่าเพื่อนแนะนำใช่ค่ะว่าบอกมาว่าพี่เขาเนี่ยแทงเก่งค่ะนี่คุณมาพูดอะไรไม่ใช่สนุกเกอร์ค่ะโอ้โหสนุกเกอร์บอกว่าแต่ไงแล้วเจ้าบ่าวล่ะครับเจ้าบ่าวชอบอะไรในตัวเจ้าสาวครับแล้วไปตกหลุมรักเขาตอนไหนครับยังไงฮะหน้าเอาครับโอ้เขาเป็นคนหน้าเอาอกเอาใจหน้าครับ Monster Kill อย่าเพิ่งติดนะเดี๋ยวฟังเขาก่อนนะอันนี้ออเดิร์ฟท่านเดี๋ยวรอหมูก่อนอันนี้เดี๋ยวอิ่มก่อนเดี๋ยวอิ่มก่อนนะฮะพิธีกรครับครับไม่ต้องถามมากรับเข้าหอเลยดีกว่าครับไม่ได้ครับมีใครนะครับเมื่อกี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวพูดความในใจไปแล้วครับต่อไปต้องเชิญญาติผู้ใหญ่ขึ้นมากล่าวอวยพรหน่อยครับต
้องเชิญด้วยเหรอครับครับผมขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่ของเจ้าสาวหน่อยครับเชิญครับเจ้าสาวท่านไปไหนไม่ใช่มึงแม่เจ้าสาวเชิญครับคุณแม่ชัดชัยจำเนียนกุลจ้าเชิญจ้าทางนี้เลยครับก็ก่อนอื่นดิฉันรู้สึกเขาไม่ฟังฉันพูดนะคะฉันที่แบบคือคุณขาประธานครับวิ่งตบมือประชดค่ะต้องให้เกียรติเราให้เกียรติก็ดิฉันรู้สึกปรับเพิ่มใจนะคะยินดีมากครับบางท่านถามเอ๊ะดิฉันเป็นใครดิฉันคือใครนั่นเลยครับใครครับเนี่ยลา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 บอกเลยจะทานเยอะหัวแดงไปหมดแล้วท่านขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณแม่ก็คุณแม่ก็อวยพรให้กับคู่บ่าวสาวนะครับได้ครองรักกันอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณอีกท่านหนึ่งนะครับเสียงปรบมือดังให้กับคุณพ่อของเจ้าบ่าวนะครับพ่อไพฑูรย์พุ่มรักครับเชิญครับคุณค่ะเชิญครับเชิญครับอย่าเข้ามาครับอย่าเข้ามาเป็นไรฮะคุณค่ะเชิญครับคุณพ่อไม่ต้องระแวะนี่อะไรฮะคุณพ่อไอ้เจ้าบ่าวนี่ใช่นอกเครื่องแบบป่ะเรื่องลูกพ่อไหมอะไรเชื่อเหอะมันมีคนคิดไม่ดีกับผมพ่อไม่ต้องพูดเยอะอย่าจับพ่อยนี่มันงานมงคลนะคะใครอะคนนี้ใครอ่ะมันปลอมตัวมาใช่ไหมไม่ได้ปลอมนี่เจ้าสาวอรินทราชกูรู้เฮ้ยมีชายนี่เจ้าสาวครับคุณจำใครไม่ได้เลยเหรอคะเจ้าสาวคุณจำลูกชายไม่ได้ทำไมคุณจำช่างแต่งหน้าได้ทำผมคุณจำได้แหมหายไปหลายอาทิตย์เลยนะหายไปหลายอาทิตย์เลยถึงเบิร์ดเนี่ยแทบจะไม่อยากเข้ามาห้องนี้เลยทำไมคุณจำได้คุณจำลูกชายไม่ได้คะเข้าเรื่องเลยดีกว่ามันมีคนจะฆ่าผมไงผมรู้ใครฮะคุณพ่อใครจะฆ่าคิดว่ากูโง่เหรออย่าพ่ออะไรมันอย่าเข้ามานะเฮ้ยพ่ออะไรอย่าเข้ามานะเฮ้ยอย่าเข้ามานะห้องแต่งตัวกูจะเข้าไปนะใช่ขอโทษเขาได้อยู่กันสองคนอย่าเข้ามานะกูจะเข้ามานะเฮ้ยคุณพ่อแต่เดินครับอย่าต้องเวียนเทียนไอ้บ้านไอ้บ้านมึงไม่ใช่คนดีเป็นไงแหมหลายอาทิตย์แล้วหายไปไหนมาไอ้มึงนี่หยุดไปเป็นไงนะโควิดเนี่ยเดือดร้อนไหมพ่อพ่อพ่อเมียจะต้องมาบ้านอยู่แล้วผมว่าปิดงานเลยดีกว่าเอ้าไม่ได้เดี๋ยวท่านประธานยังไม่ได้ขึ้นมากล่าวเลยครับเอาเลยเอาเลยขอให้ท่านประธานประธานกล่าวก่อนเอาเลยให้ประธานมาเลยได้เชิญคุณพ่อฮะเอาปรบมือให้คุณพ่อหน่อยขอเชิญท่านประธานในพิธีนะฮะขึ้นมากล่าวอวยพรให้กับผู้บ่าวสาวดีพ่อพ่อแม่พี่น้องไงพี่น้องไม่อยู่พี่น้องตายแล้วโอ้อยู่ตัวคนเดียวใช่ครับดีใจเหลือปอบถ้าเป็นคนอารมณ์ดีดีใจอ่ะดีใจครับเพิ่มใจแทนว้าปอบคนนั้นอารมณ์ดีขำทั้งน้ำตาเหลือปอบเมาก็ไปนอนเมาก็ไปนอนอยากจะบ้าโอ้ท่านนายก่อนจะเข้าห้องขอพาท่านประธานไปหาหมอก่อนดีกว่าค่ะช่วงฐานลับจับฮาตอนเมนลอยที่รักเที่ยงคืนเลยเดินไปถึงไหนแล้วเดินทางท้องพระโลงกบถวายบังคมพระราชาเ
เตง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 สิบนิ้วขึ้นวันท่ากับนาราชาณท้องพระลงเต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 งโอ้โหลำด้วยเอกนักลำมึงนั่งเดี๋ยวกูเวียนหัวเดี๋ยวเป็นเพื่อนอีกแล้วมันเป็นกันไม่ดีนะคุณอะไรนะกูเนี่ยเดี๋ยวเป็นเพื่อนอีกนะคุณเนี่ยพานุชาสองคนนั้นเขาเป็นใครน่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือเปล่าไม่ทราบได้นะประเทศถาลองเข้าไปถามมาดูว่าเขาเป็นใครใครล่ะน่ะเป็นใครกันเป็นใครกันหรือนี่เป็นพระมเหสีของข้าโอ้โหซึ่งถ้าเกิดจะแปลเป็นไทยก็คือเมียของข้านั่นเองมึงไม่ต้องพูดแบบข้าวพี่เจ้าก็พูดสับอย่างนี้ได้เหมือนกันนะก็พอได้นิดกันหน่อยกันมั้งข้าพเจ้าขอแนะนำตัวก่อนเลยก็แล้วกันถ้าเป็นใครอ่ะข้าพเจ้าคือเจ้าชายฟ้าคำรณและนี่คือพระเชษฐาของข้าพเจ้าชื่อว่าฟ้าลั่นจะไม่รู้หรอกนะว่าเราทั้งสองคนเนี่ยเดินทางมาไกลขนาดไหนอยู่บ้านเหงาใช่ไหมจริงไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝันชาใจเย็นโดยหัดเดินนั้นเราสองคนอุ้ยรู้กันแล้วยิ่งเหงาใหญ่ได้มาเรียนอยู่ที่นี่เราสองคนปกครองแห่งนครโยนกนครอุ้มไม่เป็นไรเนี่ยเราต้องพูดถึงราชาศัพท์อย่างฐานที่ตอบไปได้ราชาศัพท์หมดตอบได้หมดจริงหรือเปล่าใช่อย่างร่างกายที่ฐานได้หมดถูกต้องแม่งไปถามที่นั้นเลยจะถามมาในร่างกายตอบได้หมดข้อศอกคือบางสิ่งบางอย่างในวังเราก็ไม่ได้ใช้บ่อยก็เลยจำไม่ค่อยได้อ๋อเหรอเอาที่จำได้ดิเอาที่จำได้บนใบหน้าบนใบหน้าเออโอเคคนต้าอยู่ในวังก็ไม่มีใครถามกูแบบนี้ตรงพระขนตาอะไรพวกนี้ไม่ถามยังตาเอออย่างนี้น่าถามถามอย่างนี้แล้วจะได้ตอบได้ตาพระเนตรยายเสด็จกลับทำไมยังครับไม่น่าอยู่ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเสด็จพี่แล้วที่นัดเราสองคนมาวันนี้ณที่แห่งนี้มีเรื่องอันใดหรือมันนานแล้วหลังจากที่เราได้ร่ำเรียนกันจบไปก็นัดมาสังสรรค์กันไงเอ้าแล้วเจ้าล่ะเป็นใครเป็นลูกใครเหล่าเต้าแล้วมาจากเต้าแดนใดผมไม่ได้เป็นลูกใครเหล่าเต้าแล้วผมไม่เคยกันทุกใครไม่เคยเล่าให้ใครถ้ารักตัวกลัวตัวก็รีบหลบตัวไม่งั้นเจ้าจะเสียตัวรักตัวกลัวตายรีบออกไปเจ้าเป็นใครผมเนี่ยเป็นคนดูแลอยู่ที่นี่เหรอและที่เนี่ยคือหนึ่งในฉากเกมแอคชั่นของเกมเอาตัวรอดบนมือถือโหลดก็ฟรีเล่นก็ง่ายต้องฟรีไฟล์เลยครับผมเดี๋ยวก่อนนะเสด็จพี่แล้วที่เสด็จพี่มาที่นี่เสด็จพี่ได้นัดกับใครไว้หรือเปล่าก็นักศิษย์รุ่นเก่าๆที่เราได้เรียนจบจากที่นี่เอ๊ะป่านนี้ยังขาดอีก2คนไงเห็นมีอยู่แค่นี้เองเสด็จพี่อีก2คนดาวมหาลัยทำไมไม่รู้จักเวลาเวลาเอาซะบ้างเลยใช่ยังมีเพื่อนๆเราอีกหรอมีอีกที่ดาวมหาลัยไงกว่าจะรวมตัวกันเนี่ยมันยากยากซะเหลือเกินไม่รับถ้ามั่นใจเหรอว่าเป็นที่นี่เมลบีก็มากันตรงนี้เนี่ยแผนที่โลเคชั่นมันก็แชร์มาอยู่ตรงนี้จริงสิเมลอยชื่ออะไรนะเมลอนเธอเมลบีอ๋อใช่แล้ววิกตอรีอ่ะวิกตอรีอ่ะโอ้ยคุณชื่อเมลอยผมไม่ได้อยู่เพชรบุรีโอ้ใช่ที่นี่หรือเปล่าวะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะโทษทีทำไมเพชรบุรีคือเมลอยต้องเพชรบุรีเขาดังเขาดังไงเมลอยเหรอเมลก็สวยมึงไม่เคยตายไม่รู้หรอกเฮ้ยทำไมต้องเพชรบุรีถูกแล้วแหละที่นี่แหละเธอนี่เขาเพื่อนเพื่อนเราทั้งนั้นถูกต้องใช่นี่อะไรเมลบีอะไรเหรอมีอะไรก็พูดมาสิแหมเพื่อนกันก็รู้โอ้มาทันนำทำไมเรามันใช่ร้านน้ำแข็งใสที่พวกเรามากินประจำใช่ไหมก็ร้านนี้แหละก็แชร์โลเคชั่นมาให้แล้วเลยแต่แค่นี้มึงยังทำลงอีกนะหยอกเพื่อนเล่นเมลบีทำไมนั่นใช่ใช่ไหมใ
ช่สิฟ้าคำรณใช่ฟ้ารณถูกต้องตายแล้วพี่จำฉันได้ไหมจำไม่ได้ใครอ่ะถามได้กับใครเขาจำเธอไม่ได้หรอกเหตุการณ์มันนานมาแล้วแต่งขนาดนี้ใครจะจำได้ที่เขาลากหางเธอขึ้นมาจากน้ำอ่ะเขาจำไม่ได้หรอกนี่ใครอ่ะพี่เดี๋ยวฉันแนะนำตัวให้เขานึกได้เองโอเคโอเคพร้อมต้องโชว์ผลงานให้ฟังซะแล้วสามสี่โย่ทั้งเรื่องว่าชั่วโมงวันละ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 กูเหมือนไอ้ปู่มหามุนีไลฟ์สดว่ะจำได้หรือยังใครอ่ะทั้งสองคนเลยอ่ะใช่จำได้โอ้โหจำสมัยก่อนได้ไหมท่านเด็กพี่ที่เราร้องกรจีบผู้หญิงเหล่านี้งามเอ้ยจริงนะหล่อนใส่เกียวสาวนะคะเนี่ยน่ารักจริงๆแม่ดอกฟักทองช่วงเฮฮาหน้าร้านตอน The Pencil and a Rulerทำงานทำการกันแล้วพวกเราเอาแนงวันดีสวัสดีครับพี่น้อยขยันขยันนะครับพิจารณาของขายดิบขายดีอย่างนี้ดูแลให้ดีแล้วก็ส่งให้ถึงที่ได้เลยครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีจ้ะโอ้โหนี่มาแต่เช้าเลยน้องไม่ได้มาแต่เช้าจ้ะยังไม่ได้กลับบ้านเลยจ้ะเอาแล้วทำไมไม่กลับอ่ะเคอร์ฟิวจ้ะโอ้ห้ามกลับเกินสี่ทุ่มใช่เอาแล้วนอนไหนอะเนี่ยนอนที่นี่เลยเอาตายแล้วจะได้ให้ไปนอนเฝ้าหน้าห้องจะบ้าเลยคนนะไม่ใช่หมาไหนลองหอนดิที่จะหอนเพราะทำไมอ่ะมันบอกให้หอนโอ้เอาแล้วนี่จะกลับบ้านบ้านอยู่ที่ไหนอ่ะเนี่ยบ้านอยู่สุโขทัยจ้ะสุโขทัยจ้ะแล้วจะไปไหนต่อเนี่ยจะไปหมอชิดไปทางไหนจ้ะหมอชิดเหรอจ้ะเออจากนี้ไปหมอชิดไกลไหมวันเองไม่ไกลพี่ก็เท่ากับหมอชิดมาเนี่ยพี่ไปคือหมายมันกี่กิโลไม่ถึง20โลหรอกประมาณนี้แหละ20กว่าโลนี่แหละจ้ะโอ้โห20กว่าโลสงสัยต้องเดินไปเลยจ้ะเฮ้ย20กว่าโลเดินไปได้ยังไงเล่าก็ไม่มีตังค์สักบาทโอ้นี่จะเดินไปจริงๆเหรอเนี่ยก็ไม่มีก็ต้องเดินแหละไอเราคนไทยด้วยกันทนดูไม่ได้แล้วเอางี้ผมให้ลุงร้อยนึงไปฮะนะลุงไม่รับตังค์หรอกเก็บไว้เถอะเฮ้ยไม่ได้ลุงลุงรับตังค์ไม่ได้เอางั้นเหรอเออโอ้ดูที่เนี่ยคนไทยเลยเนี่ยน่าสงสารมีศักดิ์ศรีก็เรียกมีศักดิ์ศรีทุกองค์สุโขทัยพิษโลกศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ทำไมฮะ 3,500 อ๋อคือหมายความว่าเนี่ยปล่อยพระเอามาปล่อยใช่อยู่มานานแล้วปล่อยท่านไปเถอะแท้ป่ะเนี่ยของแท้จ้ะพระเหรอพระไอ้ปากไว้ก็ได้ได้ๆๆเมเดี๋ยวเอาหนมปังทานมมาให้ลุงเขากินหน่อยนะเออโอ้ยเดินก็ลำบากเอาหาบมาเป็นภาระอีกสวัสดีจ้าอ๋อขายไม่ค่อยดีละจ้ะวันเนี้ยขายอะไรอ่ะจ๊ะยายจะอุดหนุนนะจ๊ะคือยายขายอะไรบ้างอ่ะจ๊ะขึ้นจะพาร้อยไม่ไหวหรอกน้องมันตึงยายจะเป็นอะไรอ่ะโอ้ตึงอ่ะดิฉันคุยรู้เรื่องเฮ้ยมาจะไปคุยยังไงเนี่ยผมคุยตั้งหลายคำแล้วตอบคนละเรื่องเลยเนี่ยน่ารู้เรื่องจะคุยยังไงจ๊ะเออลองคุยดู 3,500 ไม่ถึงไม่ถึงจ้ะยังอยู่เนี่ยยายตอนสาวๆคงจะทองแค่มึงเนี่ยมึงเชี่ยเดี๋ยวพี่ยอดหน้าเนี่ยพี่หนูเป็นคำเดียวเลยนะนี่ไหนบอกหูด้วยยายไหนบอกหูตึงไงไอ้ทุกที่ไม่รู้จักเก่าคนขายบะหมี่เก่าเฮ้ยมึงไอ้เหี้ยหัวดังนั่นดีไหมอ้าวนี่ยายไม่ได้หูตึงเนี่ยแล้วผมถามเมื่อกี้ทำไมตอบคนละเรื่องแล้ว
อ๋อขายขนมลูกขนมอะไรบ้างอะยายลำบากตั้งแต่สาวๆแล้วโอ้เหรอลำบากยังไงลองเล่าให้ฟังดิยายอันนี้หากินเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวโอ้ยเดี๋ยวยายขอรบกวนที่ตรงนี้ขายของซะหน่อยได้มั้ยล่ะพ่อคุณเดี๋ยวต้องถามพี่เน่งเอาแน่งเอาได้ครับได้ครับพี่ยายขายตรงนี้ได้ตามสบายเลยนะแต่เวลาลูกค้าเนี่ยเขาเข้ามาซื้อเครื่องครัวเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สหม้ออบยายก็หลบๆหน่อยละกันนะเพราะสินค้าของเราเนี่ยใช้ทนใช้ดีมีลูกค้ามาซื้อกันเยอะเลยยายจ้าถ้ารู้จักใครอยากมาซื้อของได้เลยนะเดี๋ยวไปส่งถึงที่ยายโอ้ไอ้หนูนี่ท่าทางจะขายของเก่งใช่ครับยายรู้ได้ไงอ่ะช่วงหลังเห็นขายอย่างเดียวเลยไม่ค่อยเล่นมุกเล่นมุกเลยดิลูกตามาเนี่ยแม่บอกเลยวันนี้นะไม่มีคำว่าขาดเงินเนี่ยมันมีตลอดอันนี้คืออะไรมาไงเพื่อนกูไม่น่าคบมึงตั้งแต่มึงแต่งตัวแล้วแหละมึงก็แต่งตัวไม่ได้แตกต่างไปจากกูมากหรอกวัยกลางคนวัยกลางคนกูก็บอกกับฝ่ายเสื้อผ้าว่ากูไม่ชอบเขาก็บอกวัยกลางคนวัยกลางคนกูก็ไม่ชอบแต่เขาบอกว่าพี่วัยกลางคนวัยกลางคนมือเลยเขาแต่งตัวไม่เป็นอ่ะอย่ามาด่ากูไปด่าฝ่ายเสื้อผ้าขาเป็นอะไรมึงอย่าสวนนะมึงอ่ะเฮ้ยมันพูดจาไม่เข้าหูนะว่าเพื่อนมันพูดจาทำไมนะมันพูดจาไม่เข้าหูแต่มึงแต่งตัวไม่เข้าตากูอ่ะมึงต้องไปด่าฝ่ายเสื้อผ้ารอแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวมึงมันยังบอกว่ากูหมายนี่ให้กูมาทำอะไรวะเดี๋ยวมึงบอกว่ากูมาทำอะไรมึงจะไปเที่ยวต่อแล้วไปได้หรอมึงไม่กูกลับไปละมันขาดสติอยู่เพื่อนเขาเรียกเขาลาตองต่อเลยครับเขาเรียกเขาลาตองต่อเลยครับพี่ครับเดี๋ยวมาตังค์แป๊บนึงแป๊บเดียวเฮ้ยกดตังค์เหรอวะใช่น้องอ้อป๋าป๊าไปดื่มเหล้ามาอีกแล้วเหรอคะทำไมวันนี้เข้าห้องแต่งหน้าบ่อยจังปกติเนี่ยจะไม่ค่อยเดินเนี่ยหลายจันแล้วทำไมวันนี้เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเผื่อจะได้เฮ้ยเจ้าเอาตังค์มาโอ้ป๊ามันเสียสุขภาพอ๋อกินเหล้าเสียสุขภาพแล้วที่ดูดชาไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันเป็นยารักษาโรคมะเร็งอ้าวแล้วที่ดูดที่เป็นหรอยังไม่เป็นดูดทำไมสร้างภูมิคุ้มกันจ้าล้างมือครับเผื่อจะดีขึ้นเอาตังมาผมจะไปกินเหล้าเพื่อนยังขายไม่ได้เลยยังขายไม่ได้ไม่ให้ตังหรอเอามาแฮะเขามาให้ตังหรอไปเปลี่ยนชุดซะให้ไงให้กูถามเขาให้ตังหรอเอาตังมาจะไปกินเหล้าโอ้วิทยายังขายไม่ได้เลยจ้าตั้งแต่เช้าเนี่ยใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะพี่นะพี่ยังขายไม่ได้ลูกตีข้าวะข้าจะได้ตายตรงนี้ฉันก็ไม่มีให้หรอกจ้าข้าให้ตายตรงนี้ก็ไม่มีให้ก็ไม่มีไม่มีไม่มีพี่จะทำอะไรก็ทำเลยเขาเตะโป้งมึงล่วงเลยเนี่ยกูรอกูต้องข่าวทันข่าวสั้นข่าวสั้นพูดมาเราพูดเอาตังค์ไอ้เอาตังค์ให้เขาเลยเนี่ยเอาตังค์ให้เขาเลยเนี่ยเอาตังค์ให้เขาเลยเนี่ยขอร้องอ่ะโถมันดูดูเนี่ยเอาตังค์ให้เขาเดี๋ยวนี้เห็นไหมล่ะเรื่องแม่จบจบไปให้เพื่อนมีผัวผิดจะคิดจนตัวตายนี่แหละจ้ะโอ้โหแล้วบอกขายไม่ได้นี่มันกล่าวโอมกูอ่ะอันนี้มันทุนจ้ะของเมื่อวานเอามาจ้ะเฮ้ยมึงหลบทำไมเนี่ยฮะมึงหลบมึงเนี่ย
อย่าทำกันเลยจ้าพี่นะกูกะแล้วมึงต้องตีกูหยิบตังค์เลยเมาได้กันพูดง่ายวะเมาเอ๊ะดื่มมาก็ไม่เยอะมากอะเอาตังค์กูเหงากูเหงาเยอะมากกูเหงากูไม่ได้มีงานมานานแล้วไงไอ้ตองเดือนอยู่แต่ในบ้านกูต้องเล่นบ้างกับว่าวันนี้เอาตังค์มาถ้าดื่มมาก็ไม่เยอะมากเลยทำไมมันตาในหลาไอ้ได้แล้วเพื่อนโอเคน้าเนี่ยทำมาไงอะไรวะเฮ้ยทำไมมึงจับไม่ถูกวะทีเวลามึงไปจับมึงยังจับดังบุ๊กเลยนะอ่ะไม่ดีเล็กพวกดีกันนะไปสิเราอยู่ครับเอา5 4 3 2แต่งตังแล้วก็ไปกินเหล้าเพื่อนไปกินเหล้าต่อเว้ยนานๆกลับเล่นละครทีใครไงนะนานๆกูกลับมาเล่นละครทีเชิญเลยนะพี่ปรับกันหน่อยเดี๋ยวมันก็ดีกันเองเพื่อนเราไปหาเหล้ากินกันเพื่อนเดี๋ยวไว้ท้ายเก็บรวบทีเดียวโอ้ยคนเมานี่ยายเมื่อกี้ผัวยายเหรอใช่เจ้าค่ะมันเตะมันตบมันตียายอย่างนี้เหรอแบบนี้ตลอดเลยเมามามันก็เตะเอาเลยเหรอยายเจ้าค่ะมันเตะเอาอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอช่วงหลังมันหนักไปจนเตะมันไม่ค่อยเจ้าค่ะเขาเดือดใส่ฟื้นอ้าวแล้วมึงไม่สังเกตกูอ่ะแม่งมาชวนกูคุยเรื่องไลฟ์สดลูกเอาแล้วกูโดนแล้วเนี่ยลูกแล้วลูกแล้วโอ้ยมาครับโอ้ยเจ็บทั้งตายต้องออกมาทำงานที่เดิมเลยแม่ยาวขามาแล้วไม่ใช่ลูกค้าจ้ะเอ้าใครลุงอีฉันเองเอ้านี่ทำไมโรงเรียนยังไม่เลิกมายังไงล่ะสอนอะไรสอนอะไรแล้วเอ้าไม่ชื่อสอนอะไรแล้วชื่ออะไรอ่ะลูกสมหยื่อเป็นไงพี่กูบอกนะเนี่ยกูบอกเป็นเหมือนตัวแปลกเลยแปลกว่าครับโอ้ยเจออะไรนะลูกสมหยื่อจริงๆด้วยสมหยื่อตอนเขียนไอ้ทีมงานมันคงคิดว่าพวกเราจะต้องตัวงอแหละเขียนไปมันก็คงจะหัวเราะกันนะสมหยื่อความสุขกูเล่นกูก็ต้องมาอายสมหยื่อแม่ครับทำไมไม่เรียนหนังสือล่ะลูกเรียนไม่ได้อาจารย์เขาบอกว่าหนูอ่ะไออุปกรณ์การเรียนมันขาดนะครับแม่ขาดอะไรล่ะลูกหนูต้องตั้งใจเรียนนะโตมาจะได้เป็นเจ้าคนนายคนนะลูกนะแม่หนูขาดเมียยังตัดใช่ไหมลูกดูทีวีกับเมียโอ้ไปรุ่นไปรุ่นลูกขาดไอ้นี่แม่ขาดอะไรลูกไอ้เพนซิลอ่ะอาจารย์ก็เลยไม่ให้หนูเรียนอะไรแทงกิ้วลูกไม่ใช่แทงกิ้วเพนซิลอ่ะแม่มันขาดค่าเพนซิลแม่เป็นแต่สิวลูกแม่ไม่รู้จักไอ้เพนซิลเพนซิลอะไรอ่ะเพนซิลเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์การเรียนแม่มันราคามันค่อนข้างแพงมันเป็นแบบว่าต้องใช้ด้ามแบบเป็นไทเทเนียมอะไรอย่างเงี้ยถึงขนาดเรียนไม่ได้เลยลูกใช่แม่แล้วไอ้เพนซิลเนี่ยมันต้องแบบด้ามมันต้องเป็นไทเทเนียมไปสั่งเป็นดาจิมเขาไม่เอาเป็นไงพ่อพ่อสมหญิงไอ้หนูครับแล้วไอ้เนี่ยไอ้มันแพงไม่ดูไอ้จิ๋วจิ๋วอะไรเนี่ยด้ามประมาณ600แม่โอ้โหนี่แม่ขายของ2วันยังหาไม่ได้600เลยนะลูกนี่ไม่ใช่แค่เป็นซิ่วแม่มีค่านี่ไม้โปรเจคเตอร์อ๋อมันต้องใช้เหรอลูกไม้โปรเจคเตอร์นะมือ1เนี่ยเยอะอยู่อ่ะแต่นี่ไปดูใน eBay มือ2ก็อยู่ประมาณ 1,500 โอ้โห 1,500 กับ600นี่รวมกันเป็นเท่าไหร่ไอ้หนูเท่าไหร่วะเนี่ย 3,500 3,500ลุงคิดถูก 3,500 ใช่แต่ว่าแม่หาเงิน 3,500 หาไม่ได้แล้วลูกเอ้ย
แม่ไม่ให้อ่ะเออเดี๋ยวลูกไม่ให้หนูชักแม่ชักด้วยชักด้วยไอ้หนูล้างมือก่อนลูกพื้นเนี่ยดิ้นกับพื้นเนี่ยเป็นปกปกไม่เอาครับอะไรอ่ะไปตัวปิวเลยยายโอ้ชีวิตยายโดนลูกหลอกอีกแล้วเนี่ยเขาไม่ได้หลอกหรอกเขาตั้งใจเรียนเขาต้องไปซื้อเพนซิลเพนซิลคืออะไรยายยังไม่รู้เลยมันมาเอาตั้ง 1,500 2,000 อย่างเงี้ยเนี่ยเขาต้องไปตั้งใจเรียนต่อมาจะได้ไม่ลำบากเหมือนอีฉันทำไมยายตามใจลูกตามใจผัวแบบนี้จริงๆนะผมบอกจริงนะผมอยากจะเป็นยายดูสักวันนึงเนี่ยมันลำบากนายหนูกับผมจะลองดูซิว่าชีวิตของยายเนี่ยนะที่ดูแลผัวดูแลลูกมันเนี่ยมันลำบากขนาดไหนผมอยากเป็นขอผมลองสักวันเอ้าโอ้มาลองดูนะยายเอาเสื้อผมไปใส่แล้วยายเสื้อยายมาให้ผมใส่ใส่เดี๋ยวผมใส่เสื้อยายเอาหมวกไปลูกใส่ข้างหลังลูกยายนั่งตรงนี้ได้เดี๋ยวผมมาเป็นคนแก่มันลำบากเตือนแล้วนะมันลำบากนะใช่แต่ลองเป็นดูไม่เป็นไรขนมจากขนมผมไม่พอไงเดือดร้อนแล้วมันต้องพอขอตังค์หน่อยเดี๋ยวจ๋าพอบเดี๋ยวนี่ขอโทษครับพี่ผมเป็นผู้จัดการร้านครับเปลี่ยนตัวแล้วพี่เฮ้ยไม่ใช่ผู้จัดการร้านต้องมีกลิ่นเตามันก็มีติดเสื้อมาอยู่นะหมายเดือนที่แล้วเขาไม่ได้รักกันนี่เพิ่งมาถ่ายวันแรกโอ้ยเหมือนเดิมแหมใส่หน้ากากจะได้กลิ่นใช่เอางี้ละกันมึงเข้าไปหาเมียกูนะไปบอกว่าครูห้ามมาเอาตังค์พอแล้วมั้งไม่ได้หายมาแล้วก็หายไม่ได้กูจะต้องกินต่อโอ้ยตังค์เยอะตังค์เลยรอผัวมาขอเนี่ยจะอะไรจนใจจะขาดแล้วใครเฮ้ยขอตังค์หน่อยเว้ยมึงจะถีบจะเตะอะไรเมียกูกว่าอนุญาตโอ้ยทำอะไรอ่ะโอ้ยอย่าล็อกอย่าล็อกขอตังค์หน่อยนี่ไงข้าราชการให้อยู่ปล่อยมือดิจะได้หยิบตังค์ให้นี่ดิออกไปเขาหันโดนตัวครับเขาเงินเก่งนะวันไม่ทำงานอะไรอ่ะวันนี้เฮ้ยได้ตังค์ยังวะเอาไปเลยเอาหยิบให้ได้หยิบเราหยิบยังไม่โดนก็แค่จะโดนแล้วนี่ไงหันไปคุยกับเพื่อนก่อนเพื่อเป็นเทียเดียวแล้วค่อยออกไปเลยโอเคโอเคมันเป็นลูกส่งตลกเอาไม่เฮ้ยไม่ได้ว่ะอะไรแม่เอออีกแล้วเอาตังมาแค่นี้ไม่พอมันไม่พอแม่เรามาอยู่เรามาอยู่ตีให้สายมึงลองโดนดูไปเลยออกไปกินที่ไหนก็ไปเลยกูไม่ให้มึงแล้วออกไปไปออกไปหากันไปกินไปตายซะไปไปด้วยเงินเมียบ้าใครอ่ะเนี่ยลูกแม่ลูกฉันเนี่ยมันต้องไว้ผมพอดีผมขี่รถมอเตอร์ไซค์มาอ้าวแล้วรถเองอยู่ไหนอ่ะรถยังอยู่แต่ว่าหมวกกันน็อกผมหายหมวกกันน็อกเอาไปวางไว้ไหนอ่ะผมวางไว้พี่ขอหมวกคืนทีหลังพี่อย่าไปขโมยก่อนผมขอยืมก่อนครับพี่ผมขอยืมก่อนนะครับผมเด็กครับพี่ผมเป็นเด็กครับพี่ดีครับดีครับบ๊ายบาย
้องครับทำไมไม่ไปเล่าไปเรียนล่ะลูกฮะกลับมาทำไมเด็กมาทำไมเด็กมาทำไมเด็กกันลูกกลับมาทำไมลูกว่าขาดอุปกรณ์การเรียนนะแม่ขาดไอ้รูเลอร์รูเลอร์รูเลอร์แม่รูเลอร์มันราคาเท่าไหร่รูเลอร์ก็ประมาณ1,200แม่ได้ได้ได้บอกแม่ทีเดียวเลยเอารวมให้หมดเลยแม่แต่ยังรวบยอดทีเดียวแล้วก็ยังขาดลับเบอร์แม่รูเลอร์ลับเบอร์ลับเบอร์ประมาณ2,500เอ็งโกหกแม่แม่ไม่ให้เอ็งหรอกไม่ให้ไม่ให้เออไม่ให้แม่ไม่ให้ไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอ็งต้องดึงเอาดึงเอาแม่จะให้หนูไหมแม่บอกไม่ให้ไงจะให้ไม่ให้แม่ไม่มีกำพอเอ็งเอาไปหมดแล้วเออไม่ให้หนูชักอะแม่เฮ้ยตามใจเอ็งสิจะชักตามใจเอ็งตามใจนี่ไปทักตรงนู้นกว้างๆทักเลยลูกทักทักแม่จะดูหนูทักแล้วทักเลยนายไว้หนูทักแล้วทักให้แม่เห็นยังไงดีล่ะคะเนี่ยคุณผู้ชมก็มาถึงในช่วงนี้นะครับผมสิ่งสำคัญนะฮะดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับผมสู้ๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านแล้วกันนะฮะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19นี้ไปด้วยกันนะครับแจ๊ดก็สู้ๆครับนะครับผมก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าโควิดไม่ได้มาจากไหนนะครับมากับเจมมากับนุ่นแล้วก็มาโบอันนี้บอกเลยจะได้ไม่ต้องสงสัยกันอ๋อเดี๋ยวไปเต้นๆกันใช่ๆเอาจริงจังมึงเอาตลกก็จริงจังกันหมดแล้วขอยิ้มๆกันบ้างอ้าวบอลเอามาได้ป่ะที่หนูว่าบอกพี่อ่ะลูกเจ้าของใบหยกเขาอุตส่าห์ส่งรองเท้าพี่บุ้งเหรออ่าบุ้งส่งรองเท้ามาให้เราก็จีบประมูลอ่ะคู่แรกครับรองเท้าคู่นี้ครับรีบอกเทปนะครับผมราคาเริ่มที่35,000ครับผมบอกเลยครับไปทำบุญกันนะครับผมสาลี่กินยังด้วยแน่ๆไม่มีประมูลแล้วเสร็จพักอ่ะทีนี้ปุ๊อีกคนเข้ามาเอาละฮะอย่ามัวทะเลาะกันนะประมูลกันเลยดีกว่าครับมึงเห็นไหมพี่เขากำลังจริงจังแล้วมึงเป็นอะไรแล้วก็ทะเลาะกันรองเท้ากูเน่าเลยแล้วรองเท้าพูดอ่ะเน่าอยู่งั้นน่ะตอนสุดท้ายสรุปอ่ะคู่นี้ผมเอาเองครับถ้าคุณเครียดนี่ครับพวกเราบำบัดคุณได้ครับผมไปดูย้อนหลังก็ได้อะไรก็ได้นะครับทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมให้มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแบบนี้ตลอดไปนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเสาร์หน้าเจอกันแน่นอนนะครับสนุกสนานกันแบบนี้กับบริษัทฮาไม่จำกัดวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับซัสซัสที่ NFT ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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 ที่ NFT ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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 ที่ NFT ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัสที่ NFT ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอ่ะเซน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 ทีวีอ่ะ